และเราลาไปด้วยเรื่องที่ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการเรียนรู้นักศึกษาใช้ปืนชิงเสื้อช็อปเข็มขัดนักศึกษาต่างสถาบันเมื่อเย็นวานนี้นี่เองใช่ค่ะที่ริมถนนฉะเชิงเซาบางปะกงค่ะเข้าเมืองหน้าห้างบิ๊กซีขนส่งใหม่ฉะเชิงเซาคนที่เป็นเหยื่อก็ส่งเสื้อและเข็มขัดให้อีกฝ่ายไปโดยดีแบบนี้นะคะโดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนปืนนะคะมาจี้จะบอกแถวนี้มันเถื่อนมันก็เกิดเป็นการทั่วไปแถวไหนก็เถื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ